สวัสดีครับวันนี้นะครับครูพิทมีอีกหนึ่งเคสของนักเรียนนะครับที่จะมาสอนให้ดูกันนะครับจริงๆเพลงที่วิทย์ชอบเลือกให้เด็กในการพัฒนานะครับจะมีหลายประเภทนะครับผมอาจจะเป็นเพลงที่ไม่ยากมากนะครับสำหรับเด็กที่ต้องการฝึกเมโลดี้อะไรเงี้ยให้ชัดเจนหรือว่าสำหรับเด็กที่เพี้ยนอะไรเงี้ยเราก็เลือกเพลงง่ายๆนะครับเมโลดี้ไม่ซับซ้อนมากนะครับแต่ส่วนเด็กที่professional มานิดนึงก็จะเลือกเพลงที่ยากขึ้นมานิดนึงโดยการที่เน้นช่วงเสียงข้างบนนะครับที่เรียกว่า mix voice นะครับให้น้องเขามากขึ้นไม่ได้หนูคนนึงครับของวิทย์เองเป็นนักเรียนที่เอาตรงคือเรียนวันอาทิตย์เช้านะครับแล้วก็มาไม่เคยขาดเลยนะครับทำให้เห็นการพัฒนาการอย่างชัดเจนนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนรู้นะครับในการเรียนดนตรีก็คือการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับทำให้การเรียนรู้เนี่ยมันเรียนแล้วก็พัฒนาได้อย่างชัดเจนแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนะครับวันนี้เชิญน้องบูมครับมาสิ่งที่วิทย์จะให้ดูวันนี้นะครับก็คืออันนี้ไม่ต้องตื่นเต้นนะจ๊ะชิวๆวิทย์จะให้บูมร้องเพลงหนึ่งซึ่งครูวิทย์ชอบใช้มากเลยกับเด็กจนเด็กบอกว่าโอ้ยครูอันนี้เป็นเพลงประจำโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยก็คือ Stand Up For Love นะครับซึ่งเพลงนี้ข้อดีมันคือเมื่อขึ้นตัวสูงแบบเนี่ยมันแตะตัวโน้ต E flat นะครับถ้าเป็นมิกซ์ก็คือโหเป็นมิกซ์ที่สูงมากนะครับปกติตัวนี้สำหรับผู้หญิงนะครับ E flat E flat 5นะครับก็คือเป็นการใช้เสียงหลบแล้วนะครับเป็นเรจิสเตอร์เป็น head voice แล้วนะครับแต่ว่าบูมจะโชว์เสียงเต็มให้ดูนะคะมาดูหน้าตามีความสุขทันทีคุยกับฟังตั้งแต่แรกนะครับบูมเพิ่งหัดเพลงนี้วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีเมโลดี้แปลกๆตามสไตล์ของเธอบ้าง There are times บูมแม้ว่าจะเป็นเสียงเชสก็ตามเนี่ยเวลาหนูเปลี่ยนโน้ตเนี่ยหนูเช่น for one moment then ถูกไหมฮะโดโดฟาใช่ไหมมันเป็นคู่สี่ for one moment then become คิดดีๆคิดโน้ตเลยลูกเอ้ยไม่ใช่ for one moment ถ้าถึงหน้าแล้วค่อยคิดแล้วกันอย่างเงี้ยมันก็จะเพี้ยนอ่ะนะครับอ่ะ for one ลูกสองสาม for one momentแคบๆลูกการทำปากบานไอ้คอนแทคสตรัปมัสเซิลเนี่ยเกร็งนะฮะเป็นเอ้ยตั้งๆแต่ห้ามคิดลึกเกินไปโอ้ยเป็นคลาสสิคก็ไม่ไหวนะครับเพราะมันคนละแคตตากรีของเพลงนะครับขอ and how can I 2-3 and how can ISecond นะครับไม่ second นะครับ second นะครับ When every second สองสาม When every second แฮ่เหมือนกันเลยฮะนี่คือปัญหาของบูมลูก When every second แฮ่โน้ตกระโดดนะระวังนะครับ When every สองสาม When every secondเหนื่อยมากลูก And we all stand ฮิตเลย 2-3 And we all stand อ่ะฟังนะ Stand คำเดียวก่อน 2-3 Stand อ่ะฮะมองหน้า Stand จะเจ็บคอ Stand จำนะตอนนี้ห้าม Stand ห้ามห้อย Stand ปิดเลย 2-3 Stand ปิดโอเค And we all stand Bye And we all stand together เช
ช้ำนะคะชื่อเกตถือไม่ทูนะลูกเวลาร้องภาษาอังกฤษครับพวกว่าทูต่างๆนะฮะเช่นtoday อย่างเงี้ยเนาะเราไม่ต้อง kiss today kiss today มันคือ today นะครับ together นะฮะไม่ together นะครับเพราะฉะนั้นถ้าร้อง together โอ้โหเหนื่อยมากแก together this 2 3 8 together this one time ดีมากตอนนี้คำว่าเกนะ together ถ้าหนูร้องเกเบาลงเนี่ยเกิดอะไรขึ้น2 3 up together ถือไม่ทูถือแข็งแรง2 3 up together this one time ดีมากเพราะตอนแรกคุณวิทย์สอนตอนแรกตอนก่อนที่จะอัดนะครับก็คือเกรดเล็บแล้วบอนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรง E flat ไม่จำเป็นต้องร้องดังของไม่บูมถ้าบูมร้องเกรดเล็บปั๊บเนี่ยคลีนเกิดขึ้นคือมันเกรงไปหมดแล้วมันก็ขึ้นยากเหมือนอะไรบางอย่างมันถ่วงน้ำหนักเราอยู่ไม่ทำให้เราสบายนะครับขอทีนะครับ And then no one will get up สองสามปอย Then no one will get up behind ขอเกรดเล็บเลยลูก get left behind but ft เพิ่มได้ป่ะ get left behind go get left behind then no 2 3 then no one will get left behind stand up for life stand up and hear me sing stand up เยี่ยมเลยขอตรงท่อนบริดจ์ค่ะแต่ที่ E ก็เปลี่ยนไปแล้ว E flat นะฮะแป๊บนึงเนี่ยขอแค่ and we all stand ขอหน่อยลูกนี่ตรงท่อน and we all stand นะฮะ2 3 up and we all stand อย่างงั้น and we all stand ฮิตเลยไม่ซื้อนะลูกนะ2 3 and we all standวิขอ get left behind ทางหน้าเลย2 3 up get left behind ตอนลง 10% 2 3 up get left behind นี่นะไม่กี้เยอะนะ get left 2 3 up get left behind เอาความรู้สึกนี้ then no one will 2 3 then no one will get left behind เก็บดังไปลูกอีกทีนะสู้ๆ2 3 then no one will getเยอะหน่อยดิแต่ว่าไม่ห้ามดังนะ2 3 up get left behind ขอ we'll get left we'll get left 2 3 we'll get left behind then no 2 3 but then no one จำได้ไหมที่บอกว่าอะไร then จะต้องดังนะครับจำไว้นะครับอะไรก็ตามที่ก่อนตัวที่มันยากพยายามใช้พลังข้างหน้าก่อนส่วนตัวสูงกับตัว C sharp นะผู้หญิงนะลูกปล่อยเลยไม่เป็นไรนะคะขอ then นะคะ2 3 butเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ stand up and see สองสาม stand up and see ทำไมร้องเบาดิ and see เบาๆสองสาม and see ใช่ตะกี้ร้องดังไปค่ะเพราะว่ามันคือตัว e ตัวเดียวกับที่คำว่า get left ที่หนูขึ้นได้เพราะฉะนั้นร่างกายหรือกล้ามเนื้อมันชินกับการที่ต้องใช้คำว่า get left เนี่ยเป็นสิ่งจริงโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าสิงปุ๊บ and see สิงจริงโอเคแต่นี่วิธีการดีไซน์ให้มันเป็นเสียงหลบนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเสียงหลบหนูต้องร้องเบาลงจะทำให้หนูขึ้นง่ายขึ้นโอเคปะเนี่ยเดี๋ยวมองกล้องหน่อยดิไม่เห็นมองสวยแค่ไหนน้ำมานะจ๊ะนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่านะครับเพลงนี้คงเป็นเพลงที่ทำให้เด็กหลายคนร้องดีขึ้นนะครับครูไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องร้องเพาะโอ้โหมากมายแต่สิ่งนี้ที่สำคัญมากนอกจากการมาเรียนอย่างสม่ำเสมอนะครับคือการเลือกเพลงที่เหมาะสมกับการพัฒนาของเด็กนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แค่นี้พอเนาะบุ้มเนาะก่อนที่บุ้มจะยีฉี่แตกไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นบ๊ายบายเจอกันครับคราวหน้าสวัสดีครับ